ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเทิร์นโปรนะครับวันนี้ครับเพชรจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดถึงตัวโครงการ The Global Stock Trading Challenge ปฏิบัติการพลิกฟ้าล่าหุ้นนอกนะครับเป็นทางของบล.กสิกรไทยนะครับตอนนี้ครับเพชรได้อยู่กับทางดร.สุทธิสิทธิ์นะครับแจ่มดีรองกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วถ้าครับช่วยอธิบายนิดนึงว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยสภาวะแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทำไมนักลงทุนช่วงนี้เนี่ยนะมีหลายคนเลยบอกว่าต้องลงทุนไม่ใช่แค่เฉพาะตลาดไทยแล้วต้องออกไปสนใจของตลาดเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศมากยิ่งขึ้นทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับครับอย่างแรกผมมองว่าตลาดนะครับของไทยเนี่ยดีมาหลายปีมากเลยฮะเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่แปลกนะถ้าใครบอกว่าไม่สนใจลงทุนต่างประเทศครับแต่ของมันดีมาตลอดเนี่ยมันก็ต้องเริ่มเตรียมตัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะเกิดอะไรขึ้นแต่จากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าอย่างปีที่แล้วหุ้นไทยดัชนีไทยลบเกิน 10% ในรอบหลายๆปีนะครับจากนั้นต้นปีมีผันผวนนะครับเหมือนรถไฟเหาะเลยนะครับลงไปตามน้ำมันราคาน้ำมันโลกนะครับแล้วก็ยังไงครับเกิดอะไรขึ้นมี Brexit ที่เข้ามากระทบอีกเป็นเหตุการณ์ภายนอกประเทศทั้งนั้นเลยนะดูเหมือนจะค่อนข้างอ่อนไหวทีเดียวใช่แล้วก็ดัชนีเราก็ขึ้นลงเร็วครับแต่ก็สังเกตดูนะครับว่าลงแล้วก็จะขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดเหมือนกันนะแต่ว่ามีคนเนี่ยเตรียมเงินเอาไว้ระดับหนึ่งที่เขาออกมาพักแล้วก็รอจังหวะซื้อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยดัชนีอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับก็ PE 16เท่าอันนี้เป็นแฟกต์ที่หลายๆคนเห็นอยู่ประมาณเนี่ย 1,500 เท่านี้ใช่16เท่าประมาณ 1,500 นะครับจะขึ้นไป17ก็นะก็คิดกันเยอะเหมือนกันนะครับครับถือว่าไม่ถูกไม่แพงนะครับมันก็ตึงๆแล้วอาจจะมองเป็นไซด์เวย์ครับหลายๆคนมองแบบนั้นแต่ว่าที่ผ่านมามันขึ้นมาตลอดแล้วตอนนี้เริ่มไซด์เวย์เพราะนั้นเริ่มเกิดความผันผวนขึ้นในตลาดบ้านเราค่อนข้างเยอะด้วยการที่ไปลงทุนต่างประเทศได้เนี่ยมันเหมือนแบ่งเงินออกไปแล้วนะครับกระจายความเสี่ยงใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยแหละสำคัญเพราะว่าวันที่ตลาดไทยลงไม่ได้บอกว่าตลาดไทยไม่ดีนะแต่ถ้าวันนึงเขาลงหรือว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างที่อเมริกาเนี่ยเขาไปต่อเขาขึ้นต่อและโฟลไหลกลับอย่างเงี้ยนะครับครับเราก็ควรจะต้องมีเงินบางส่วนที่ไปรอรับประโยชน์ตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเงินอยู่แต่ที่เมืองไทยแล้วก็ไปไหนไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วกันนะครับนั่นคือมีการกระจายความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นใช่จากประเทศที่สมมติว่าประเทศไทยอาจจะไซด์เวย์นี่ขึ้นมาอย่างมากก็5% 5% แต่บางตลาดจะมีโอกาสทางกำไรได้มากกว่านั้นใช่ครับต้องกระจายแบ่งเงินลงทุนของท่านนี่แหละออกไปมองหาโอกาสข้างนอกบ้างใช่ซึ่งทางกสิกรเองก็เพิ่งเปิดตัวเซกชันของ Offshore Investment ใช่ไหมครับผลตอบรับเป็นไงบ้างครับตอนนี้เปิดตัวมาเมื่อต้นปีนะครับครับผลตอบรับเราคิดว่าดีกว่าคาดเยอะด้วยนะครับเพราะว่าทั้งจำนวนผู้มาเปิดบัญชีจำนวนเม็ดเงินนะครับที่เอาไปลงทุนต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นโตขึ้นทุกเดือนนะครับแล้วก็เป็นทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าอ่ะเราสร้างบริการขึ้นมาที่ตอบโจทย์นักลงทุนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับโอกาสบางท่านเนี่ยบอกลงทุนหุ้นไทยก็เก่งแล้วนะแต่เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันมีหุ้นนอกบางตัวที่เขาอยากได้ใช่ไหมครับครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาซื้อขายกันอยู่ในตลาดหุ้นนะครับบ้านเราไม่มีครับแต่เขาบอกว่าเป็นอนาคตเนี่ยเขาก็จะไปมองแล้วก็ไปลงทุนได้นะครับนี่ก็ทำให้หลายๆคนเริ่มสนใจเริ่มสอบถามว่าเปิดพอร์ตทำอย่างไรนะครับเนี่ยอันนี้จะคำถามเป็นเขาเรียกเบสิกเลยนะครับอยากไปลงทุนเมืองนอกต้องทำไงอันนี้คือคำถามหลักๆใช่แล้วทางบล.กสิกรไทยเนี่ยมีความแตกต่างไงครับจากที่อื่นๆหรือข้อประโยชน์ที่จะนักทุนจะได้รับที่มาเปิดพอร์ตที่จะไปลงทุนต่างประเทศกับบล.นี้ครับผมเราพูดคุยก่อนนะฮะก่อนที่จะเสนอบริการตัวนี้เราก็จะสอบถามความต้องการของนักลงทุนแหละนะฮะเราเจอว่าอย่างแรกคือการไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยเช่นไปซื้อหุ้นประเทศพัฒนาแล้วครับดัชนีเขาเนี่ยผลตอบแทนไม่ได้สูงมากนะเทียบกับบ้านเราบ้านเรานี่เฉลี่ย 10-12% ต่อปีตั้งแต่ตลาดเปิดนะครับอันนี้รวมปันผลรวมหมดละของเมืองนอกเนี่ยไม่ถึงอยู่แล้วนะครับ 4-5% แต่เขาได้ความมั่นคงความเสถียรนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่จะไปเมืองนอกเนี่ยเขาสนใจมากเลยคือเรื่องอะไรครับเรื่องต้นทุนการไปซื้อขายที่หุ้นต่างประเทศแล้วต้นทุนแพงๆเนี่ยในขณะที่อัตราผลตอบแทนคาดหวังมันไม่ได้สูงมากนะยิ่งเป็นลดทอนผลตอบแทนอีกนะใช่ครับแล้วที่ผ่านมาเราก็คุยกันต้นทุนไปต่างประเทศมีอะไรบ้างมี
ค่าคอมมิชชั่นครับนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนฮะสองอย่างเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเราเช็คแล้วเราก็บอกว่าอ๋อคนไทยไปลงทุนต่างประเทศเอาแค่ค่าคอมมิชชั่นก่อนครับแพงกว่าซื้อขายหุ้นไทยเนี่ยเกิน2เท่านะครับอัตราแลกเปลี่ยนอีกนะครับก็เวลาเอาเงินบาทไปแลกต่างประเทศเราก็รู้แล้วล่ะว่าสกุลตรงนี้เป็นมันเขาเรียกมีสเปรดมีราคาซื้อขายที่ค่อนข้างนะเหมือนเคาน์เตอร์เลยเวลาเราไปต่างประเทศไปตรงสนามบินเนี่ยเราไปแลกเงินตรงนั้นเราก็จะรู้สึกโอ้โหซื้อเสร็จขากลับมาจากเที่ยวเราแลกกลับโดนชาร์จเงินหายใช่นะครับตรงนี้เนี่ยทางกสิกรก็เลยบอกว่าอ้าวเปิดมาให้ต้นทุนแบบค่อนข้างสมเหตุสมผลละกันนะครับค่าคอมมิชชั่นนี่ประมาณหุ้นไทยนะครับสองคืออัตราแลกเปลี่ยนถ้าเป็นลูกค้ากสิกรได้แลกเงินที่เรียกว่า in the bank rate ครับเป็นไงก็คือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกับธนาคารเขาซื้อขายกันอ่ะอันเนี้ยพิเศษเพราะว่ามันจะต่ำกว่าปกติตามเคาน์เตอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็3นะครับเรื่องข้อมูลครับเวลาซื้อขายหุ้นต่างประเทศเนี่ยนะครับจะต้องบอกว่าไม่ชินบางคนไม่ชินนะแบบซื้อขายเมืองไทยเนี่ยเราเห็นเขาเรียกราคาเสนอซื้อราคาเสนอขายค่ะเรียลไทม์ของเมืองนอกจะไม่มีพวกนี้นะครับของเมืองนอกเขาจะเป็นช้าไป15นาทีพอของกสิกรเปิดมาก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าคุณเป็นนักลงทุนจริงครับดูเรียลไทม์ไปเลยเราให้นี่คือสิ่งที่พิเศษของลูกค้าของบลกสิกรใช่เห็นบอกว่าพอเปิดออฟชอร์มาสักพักไม่มีการออกโครงการการแข่งขันที่เกิดไปเมื่อสักครู่นี้ว่า The Global Stock Trading Challenge นะครับครับที่มาที่ไปของตัวโครงการนี้คืออะไรครับเน้นเรื่องให้ความรู้นะครับหลังเราให้บริการมาสักพักหนึ่งครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าลูกค้าอยากไปลงทุนต่างประเทศครับเขาอยากแบ่งเงินไปแต่ว่าไม่มั่นใจตัวเองคำบอกว่าความรู้ยังไม่พอนะครับเราก็เลยบอกว่างั้นจัดโครงการขึ้นมาดีกว่าครับนะครับโดยที่1เน้นให้ความรู้2ให้ปฏิบัติจริงคืออะไรนะครับก็เรากำลังจะรับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด100ท่านเท่านั้นนะครับเข้ามาเนี่ยจะได้เรียนนะครับ6ครั้งครั้งละ2ถึง3ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะได้ซื้อขายด้วยระบบจริงของหลักทรัพย์กสิกรซึ่งปกติเนี่ยไม่ได้เห็นง่ายๆต้องเป็นลูกค้าจริงนะปกติต้องเป็นลูกค้าจริงโอนเงินไปต่างประเทศจริงๆพร้อมลงทุนเลยนะครับอันนี้ให้ลองก่อนอันนี้จะได้เห็นแล้วก็เป็นเงินจำลองเพราะฉะนั้นความรู้ที่อบรมมา6ครั้งคุณเอามาใช้กับระบบจริงเงินจำลองแล้วเราก็เปิดให้แข่งกัน2เดือนสำหรับ100ท่านนี้นะแข่งกัน2เดือนก็หาผู้ชนะนะครับหลักสูตรส่วนมากจะเรียนเรื่องอะไรบ้างหลักสูตรนะครับเราปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงระดับกลางนะฮะเริ่มมาเราก็ต้องรู้เรื่องว่าระบบซื้อขายใช้งานยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็เดี๋ยวทีมงานจะช่วยปูพื้นให้ก่อนจากนั้นจะไปคุยเรื่องการดูงบการเงินหุ้นต่างประเทศต่างจากดูของไทยไหมนะครับการหามูลค่าหุ้นต่างประเทศดูยังไงอันนี้คุณกวีพี่กวีเราจะมาสอนให้นะครับแล้วเราก็จะมีเรียนรู้เรื่องตัวสินค้าในตลาดอย่างอเมริกาเนี่ยครับสินค้าเขาเยอะแยะมากเลยนะครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาสอนเรื่องสินค้าที่สามารถซื้อขายลงทุนได้ในอเมริกามีกี่แบบนะครับแล้วมีเรื่องภาษีครับเรื่องภาษีเราก็จะมีภาษีการลงทุนในต่างประเทศแล้วก็ลงแล้วเอามาเมืองไทยเป็นอย่างไรอีกตอนนี้เราได้สำนักกฎหมายนะครับชื่อดังมาพูดให้นะครับแล้วก็มีจิตตะนะครับบริษัทจิตตะที่ตอนนี้อยู่ในมือถือเนาะทุกคนพี่เผ่าจิตตะของเราเองใช่คุณเผ่าก็จะมาเป็นวิทยากรสอนวิธีใช้จิตตะในการหาหุ้นเพื่อลงทุนต่างประเทศนะครับแล้วก็มี private bank นะครับทีมงานที่ดูแลลูกค้าเซกเมนต์บนลูกค้า private bank ของทางกสิกรไทยเองเนี่ยส่งนะครับมืออาชีพมาเลยสอนวิธีการจัดพอร์ตเพื่อไปลงทุนทั่วโลกครับนะครับนี่คือหลักสูตรทั้งหมดหลักสูตรใช่แล้วผู้ชนะบอกอย่างนี้ถ้าผู้ชนะการแข่งขันจะได้ไปไหนบ้างครับพิเศษแน่นอนครับเรียนมาตั้งนานนะแล้วก็แข่งไป2เดือนเราก็คงมีรางวัลให้สำหรับคนเก่งนะครับก็กติกาผู้ชนะก่อนต้องบอกเร็วๆว่าไม่ใช่ว่ามาซื้อหุ้นตัวเดียว1ล้าน US ดอลลาร์แล้วก็ชนะคนตอบแทนสูงสุดเรามีกติกาเราอยู่ว่า คุณต้องซื้อขายดีแล้วก็เข้าเรียนครบจำนวนครั้งที่เราตกลงกันนะครับแล้วก็ได้รางวัลเราให้แพ็กเกจออฟชอร์ก็ต้องไปต่างประเทศใช่ไหมครับได้ไปมาลีฟ4วัน3คืนนะครับแล้วก็ผู้ชนะเนี่ยได้ตั๋วนะได้แพ็กเกจ2สำหรับ2ท่านนะครับ
อันนี้สุดท้ายให้ทิ้งท้ายหนึ่งว่าสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องไปติดต่อที่ไหนครับทางบลกสิกรไทยครับผมก็ทางบลกสิกรไทยนะครับสนใจโครงการนี้ติดต่อเข้ามาที่ call center ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์026960011นะครับผมได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางดร.เอ๋มานะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเอาละครับสำหรับนักลงทุนท่านใดนะครับที่สนใจตัวโครงการ The Global Stock Trading Challenge นะครับสมัครได้ที่บล.กสิกรไทยครับเหลือเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับไปพบกับน้องทีน่ากันครับ